เตามหาเศรษฐีอะไรเนี่ยมันก็แล้วแต่ความคิดของคนนะแต่อย่างเราเป็นบ้านนอกอยู่เนี่ยเราใช้ถ่านพวกพลังงานของชาวบ้านเอามาใช้หุงต้มนะมันประหยัดพวกเชื้อเพลิงอื่นไม้หาง่ายทุนก็ไม่สูงโอ้ชื่อนรินทร์พุ่มเลิศตอนนี้70แล้วโรงงานทำเตาเจดีทองอยู่ตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีช่วงประมาณสัก 3-40 ปีตอนนี้ก็ให้รุ่นลูกทำต่อแล้วใช้ดินจังหวัดราชบุรีเนี่ยก็เอาดินลงไปหมักในบ่อประมาณ1คืนแล้วก็เอาขึ้นมาก็ผสมส่วนที่เท่าแกลบดำมาโม่ใส่เครื่องโม่โม่ผสมให้มันเข้ากันแล้วก็มาปั้นเป็นรูปเตาขึ้นมาพวกนี้ก็ต้องใช้เวลา 2-3 วันถึงจะเอามาปาดมาแต่งเป็นรูปเตาปั้นได้ก็ปั้นไปยังไม่รู้ใครจะมาต่อเราผมไม่รู้นะปั้นได้ก็ปั้นไปมันหลายๆขั้นตอนนะใช่ขั้นตอนเดียวมันต้องมาตากต้องเข้าเตาอีกต้องไปตากแดดเพื่อจะแห้งนิดต้องตากแดดประมาณ2วันกว่าจะแห้งอ่ะพอแห้งแล้วก็จะเอาไปเข้าเตาเผาเผาก็ประมาณ12ชั่วโมงมันก็น่าจะมีบ้างเพราะรุ่นหลังนี้มันก็จะไม่ค่อยจะทำกันแล้วคุณดาพื้นบ้านของจังหวัดราชบุรีมันมีหลากหลายรูปแบบดั้งเดิมก็จะเป็นเตาที่พวกหุงต้มมันธรรมดาเงี้ยมีตั้งแต่เล็กถึงใหญ่มีการต่อยอดไปทำแบบมันเป็นซิงค์มีเตาด้วยใช่ไหมครับรุ่นใหม่นี่ก็มีนะของลูกเขยก็รับดีเดี๋ยวนี้มันมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นเตาพลังงานที่ว่าไอ้เตามหาเศรษฐีอะไรเนี่ยมันดีที่ว่ามันมีรังผึ้งจะรูมันเล็กแล้วก็กว่าถ่านมันจะร่วงนี่ก็ใช้เวลานานอย่างเงี้ยแล้วมันจะเพิ่มพลังดูดความแรงขึ้นเตาเป็นทรงรีหน่อยปากกว้างแล้วมันจะเล็กลงไปก็ขายดีขายได้เรื่อยๆมันก็แล้วแต่ความคิดของคนนะแต่พวกนี้มันก็อยู่ตามบ้านตามชนบทของเราก็ใช้กันได้ดีแต่อย่างเราเป็นบ้านนอกอยู่เนี่ยเราใช้ถ่านพวกพลังงานของชาวบ้านเอามาใช้หุงต้มเนี่ยมันพวกนี้ใช้พวกถ่านมันประหยัดพวกเชื้อเพลิงพวกอะไรเรามีหาตามบ้านตามอะไรที่ตามป่าอะไรมาทำเป็นเชื้อเพลิงปืนไม้หาง่ายทุนก็ไม่สูงก็ที่ตรงกิจการพวกค้าขายพวกอะไรนี่ส่งออกมั่งให้รถมารับตามที่ออเดอร์สั่งมาเงี้ยมันก็มีแล้วแต่คนมาซื้อปีกแล้วก็ขายตามบ้านตามไรนี่ไปขายราคาปีกขายก็ราคาประมาณ200กว่าบาทแต่ขายส่งนี่ก็ไม่ถึงก็ประมาณ100เศษแล้วแต่รถก่อนจะไปส่งเอาค่ากำไรค่าน้ำมันอะไรที่คนอยากจะต่อยอดอยากจะเรียนรู้อะไรนะก็มาศึกษามาทดลองดูได้จะเอาไปเป็นอาชีพทำกิจการของตัวเองก็สนใจก็มาดูมาถามได้ทำเตามันเป็นปุ่นดาพื้นบ้านของจังหวัดราชบุรีรุ่นหลังนี้มึงก็จะไม่ค่อยจะทำกันแล้ว